สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับรีบเข้ามาชมกันนะครับรายการวันนี้บัดดี้ท็อปบัดดี้ชวนคุยมีบัดดี้คนใหม่นะครับวันนี้มีบัดดี้คนใหม่มานั่งอยู่ตรงนี้กับเรานะครับก็วันนี้บัดดี้ก็หายไปเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาชดเชยกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์จะทิ้งให้ออนแอร์อยู่คนเดียวนะครับเพราะว่ามีภารกิจในพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์นะครับในช่วงของภาคบ่ายของวันที่วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้พบกับผมคนเดียวคนเดิมนะครับหนุ่ยสามารถกาวิรพันธ์ครับวันนี้มาพบกันในวันพุธที่25พฤศจิกายน2563ครับแน่นอนครับช่วงแรกของ Buddy Talk Buddy ชวนคุยเนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยในเรื่องของสาระดีๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้25พฤศจิกายนเป็นวันที่329ของปีนะครับและเมื่อนับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมก็เหลือเวลาอีก36วันที่จะถึงวันสิ้นปี2563แล้วนะครับก็เหลืออีก36วันสำหรับผู้ชมรายการที่ยังแอบรักใครอยู่แอบชอบใครอยู่ยังไม่ได้บอกใครเนี่ยก็ขอให้รีบบอกนะครับเหลือเวลาที่อีก36วันพอถ้าขึ้นปีใหม่ไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีแฟนใหม่ก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้เหตุการณ์สำคัญนะครับในวันที่25พฤศจิกายนตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาเนี่ยก็มีความสำคัญดังนี้นะครับพุทธศักราช2411นะครับได้มีพระราชพิธีอุปราชาภิเษกพระองค์เจ้ายอดยิ่งบวรยศเป็นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์สุดท้ายในสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองครับและต่อมาในพุทธศักราช2479เยอรมันและญี่ปุ่นลงนามในกติกาสัญญาต่อต้านโคมินเทิร์นต่อมาในปี2513มิชิมะยูกิโอนักเขียนชาวญี่ปุ่นนะครับทำการเซปุกุหรือคว้านท้องตัวเองตายโดยมิชิมะเป็นนักเขียนชาตินิยมมักจะเรียกตัวเองว่าเป็นซามูไรคนสุดท้ายนั่นเองครับและ2518สุรินามได้ประกาศเอกราช2530ครับพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นนีน่าเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ5มีระดับความเร็ว165ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราวๆ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,036 คนซึ่งเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดลูกหนึ่งที่พัดถล่มณประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองครับความสำคัญวันหยุดเทศกาลต่างๆของวันที่25พฤศจิกายนมีดังนี้นะครับสำหรับประเทศไทยเองเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันประถมศึกษาแห่งชาติและที่สำคัญเป็นวันสากลเพื่อขจัดความรุนแรงที่กระทำต่อสตรีและยังเป็นวันชาติของสุรินามนั่นเองครับความสำคัญความเป็นมาของวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขาทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุขการต่างประเทศและที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่องด้วยกันนะครับกระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชมัญญาพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่าพระสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จักรีที่ไม่มีวัดประจำราชการแต่พระองค์ได้ทรงมีการสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือวชิรวุฒิวิทยาลัยในปัจจุบันขึ้นแทนด้วยทรงพระราชดำริว่าพระอารามนั้นมีมากแล้วและการสร้างพระอารามในสมัยก่อนนั้นก็เพื่อบำรุงการศึกษาของเยาวชนของชาติจึงทรงพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นแทนในพุทธศักราช2524องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าอยู่หัวทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้ทรงมีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์นักประพันธ์กวีและนักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมากครับ
แล้วก็นี่คือความสำคัญของวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านั่นเองครับความสำคัญของประเทศไทยในความสำคัญของวันที่15ในวันนี้นะครับนอกเหนือจากวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าแล้วยังเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติซึ่งมีความเป็นมานะครับสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรขึ้นเป็นครั้งแรกณวัดมหันพารามต่อมาในปี2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าให้พระราชบัญญัติประถมศึกษา2464ขึ้นเพื่อกำหนดให้เด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ทุกคนต้องเข้าเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนจนครบ14ปีบริบูรณ์โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนนะครับโดยพระราชบัญญัติประถมศึกษานี้มีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคม2464ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการนะครับได้กำหนดให้วันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติและจัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติเป็นประจำมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2491จนถึง2509และต่อมาในวันที่1ตุลาคม2523ได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขึ้นจึงได้โอนโรงเรียนประชาบาลกลับมาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาการจัดงานวันประถมศึกษาประชาบาลจึงสิ้นสุดลงและกลับมาจัดวันประถมศึกษาแห่งชาติขึ้นใหม่โดยกำหนดให้เปลี่ยนจากวันที่1ตุลาคมมาเป็นวันที่25พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแทนเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประถมศึกษาและพระราชทานตราพระราชบัญญัติอีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ในคราเดียวกันกับวันวชิราวุธที่ตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีนะครับและนี่คือความสำคัญของวันประถมศึกษาแห่งชาติครับยังครับยังไม่หมดนะครับความสำคัญของวันนี้มีอีกหนึ่งวันด้วยกันที่ผมได้บอกไปว่า25พฤศจิกายนวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลนะครับซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ในกิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นริบบิ้นสีขาวนั่นเองนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมานะครับเมื่อคืน25พฤศจิกายนคริสตศักราช1960เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้หญิงและคนยุคนั้นอย่างยากที่จะลืมเลือนนั่นคือกรณีการสังหารสามสาวพี่น้องชาวโดมินิกันตระกูลมิราเบิลได้แก่แพทริเอียมาเรียและมิโนวาซึ่งถูกลอบสังหารอย่างทารุณด้วยเหตุผลของการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคเผด็จการทรูจินโลสมัยที่ราฟาเอลทรูจินโลเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับบาดแผลในวันนั้นนำไปสู่การเรียกร้องให้เกิดการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและหลังจากนั้นร่วม20ปีในคริสตศักราชที่1999องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลสำหรับประเทศไทยเองนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2542เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยทั่วโลกได้มีการใช้สัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะครับและคือที่มาของความสำคัญในกิจ3หลัก3เรื่องด้วยกันนะครับ3เรื่องด้วยกันที่ทำให้มีกิจกรรมในวันนี้นะครับในวันที่25ไม่ว่าจะเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันประถมศึกษาแห่งชาติและรวมไปถึงวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลด้วยนะครับก็นี่คือช่วงแรกของ Buddy Talk Buddy ชวนคุยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของ Buddy Talk Buddy ชวนคุยและก็ช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันก่อนครับมาแล้วนะครับในช่วงที่2ของ Buddy Talk บัดดี้ชวนคุยนะครับซึ่งออนแอร์ผ่านทาง Facebook Live CRRU on Air Live นั่นเองครับซึ่งวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2563มีความสำคัญมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งผมได้พูดไปในช่วงแรกของ Buddy Talk บัดดี้ชวนคุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมนะครับที่
กำลังเข้ามารับชมรายการของพวกเราของเราอยู่นะครับก็มีผู้ใช้ Facebook นะครับชื่อบัวลองนะครับถามว่าพี่หนุ่ยครับราชพัชเชียงรายรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อไหร่ครับรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อไหร่นะครับก็มีกำหนดการฝึกซ้อมนะครับวันที่ 5-7 ธันวาคมที่จะถึงนี้และจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่10ธันวาคม2563ณหอประชุมทีบังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับซึ่งรายละเอียดความรายละเอียดต่างๆในกิจกรรมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตขึ้นในแฟนเพจนะครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็เดี๋ยวรอทีมงานสักครู่หนึ่งนะครับจะได้ขึ้นรายละเอียดข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมกันนะครับในช่วงนี้นะครับน้องๆบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเราอยากจะบอกว่าพิเศษสุดๆสำหรับบัณฑิตที่ติดต่อทำเรื่องขอรับเงินคืนไปที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้มีความประสงค์ที่จะถ่ายภาพหมู่นะครับแล้วก็เช่าชุดคุยเนี่ยในส่วนนี้รบกวนให้บัณฑิตนะครับได้ติดต่อผ่านไปยังคณะของตนเองเพื่อติดต่อประสานงานกับท่านทางคณะของน้องๆนะครับที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆและที่สำคัญเพจที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับก็คือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับการกำหนดการฝึกซ้อมนะครับวันแรกของการฝึกซ้อมเนี่ยวันที่1วันเสาร์ที่5กับวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมเนี่ยจะเป็นวันฝึกซ้อมย่อยนะครับซึ่งจะมีการลงทะเบียนในเวลา 7:00 นของทุกวันนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยอย่ามาสายอย่ามาช้ามากกว่านี้ถ้าเรามาช้ากระบวนการการฝึกซ้อมก็ไม่สามารถเริ่มได้นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือน้องๆบัณฑิตทุกขั้นนะครับได้มาตรงเวลาและที่สำคัญในวันที่7ธันวาคมอันนี้ยิ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการซ้อมใหญ่นะครับการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับวันที่7เนี่ยธันวาคมในช่วงเช้านะครับเราเรียกว่าภาคแรกจะประกอบไปด้วยพระบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตบัญชีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตการแพทย์แผนไทยบัณฑิตนิติศาสตร์บัณฑิตและนิเทศศาสตร์บัณฑิตนะครับจะมีการเริ่มถ่ายภาพหมู่ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนะครับซึ่งจะมีการจัดลำดับตามวุฒิตามสาขานี้นะครับที่เราได้ขึ้นให้ตรงหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับและภาคหลังครับจะประกอบไปด้วยดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตศิลปศาสตร์บัณฑิตครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับจะเริ่มถ่ายภาพหมู่ตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ใครยังไม่รู้สถานะตัวเองว่าอยู่ในภาคแรกหรือภาคหลังนะครับให้เข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับและที่สำคัญครับรายละเอียดในเรื่องของบัณฑิตที่ลงทะเบียนไม่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแต่ประสงค์เช่าชุดคุยและถ่ายภาพหมู่เนี่ยให้มาติดต่อรับชุดคุยนะครับและตารางการถ่ายภาพและวิธีการคืนชุดที่หอประชุมสภานิกาตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นในวันอาทิตย์ที่6ก็จะเป็นวันเรื่องของการเปลี่ยนชุดคุยกรณีที่ใส่ไม่ได้นะครับและวันที่7ธันวาคม2563เริ่มถ่ายภาพหมู่ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนะครับตามตารางที่แจกให้ในวันที่5ที่น้องๆได้รับไปนะครับและบัณฑิตเนี่ยกรณีที่2คือลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีแล้วนะครับก็ให้มารับชุดครุยนะครับในเวลา 16:00 นที่ห้องฝึกซ้อมของตนเองในภาคบ่ายนะครับย้ำว่าห้องฝึกซ้อมของตนเองในภาคบ่ายและวันที่6ธันวาคมก็เป็นวันที่นำเอาชุดมาเปลี่ยนในกรณีที่ใส่ไม่ได้นะครับและ7ธันวาคมก็เป็นการถ่ายภาพหมู่ตามตารางที่แจกให้นะครับและสำหรับบัณฑิตที่ไม่มีความประสงค์ใดๆเลยนะครับก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะครับและอีกทั้งอาจจะมีน้องๆบัณฑิตที่ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศและไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามารับพระราชทานปริญญาบัตรได้เนื่องด้วยการมาตรการป้องกันโควิด-19 นะครับถ้าน้องๆไม่มากักตัวก่อนไม่มาทำอะไรก่อนเนี้ยเรามันไม่สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีได้ก็แนะนำว่านะครับให้ติดต่อนะครับให้ญาติมาติดต่อเพื่อขอทำเรื่องเลื่อนไปเป็นปีถัดไปนะครับ
และที่สำคัญที่ผมบอกไปเมื่อช่วงต้นนะครับว่าสำหรับบัณฑิตที่ขอรับเงินคืนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยและมีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานจะไม่ใช่เข้ารับสิจะต้องการที่จะถ่ายรูปหมู่และเช่าชุดคุยเนี่ยให้ติดต่อที่คณะสังกัดของตนเองนะครับเพื่อที่ทางคณะจะได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับทางกองพัฒนาศึกษาเพื่อจะได้ดำเนินการเตรียมการในขั้นตอนต่อไปนะครับก็สิ่งสำคัญในตอนนี้ทางเพจของพิธีพระราชทานปริยบัติเนี่ย น่าจะมีแล้วนะครับว่าการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับในวันที่10นั้นบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริยบัติเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรสรุปใจความสั้นๆง่ายๆเลยนะครับว่า 1. ต้องรักษาสุขภาพตนเองนะครับให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไข้ใดๆทั้งสิ้นนะครับและรวมไปถึงการที่ไปถึงณจุดคัดกรองนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับเน้นย้ำว่าเป็นหน้ากากอนามัยที่ใส่แล้วทิ้งนะครับใส่แล้วทิ้งเท่านั้นไม่ควรจะใช้หน้ากากผ้าที่เราซื้อมาในราคาแพงๆเพราะว่าเมื่อไปถึงในจุดคัดกรองที่หอประชุมทิพย์มังกรรัศมีโชติแล้วเนี่ยจะต้องมีการถอดทิ้งนะครับถอดทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใส่อันใหม่แล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการการตรวจนะครับและผิดเทสนะครับหรือการเจาะที่ปลายนิ้วมือเพื่อเอาเลือดไปวิเคราะห์ผลต่างๆถ้าหากผลเป็นลบเนี่ยน้องๆก็จะถูกเรียกตัวให้ขึ้นรถนะครับเพื่อถูกนำส่งตัวไปที่ห้องพักบัณฑิตภายในอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติแต่ถ้าใครที่มีผลนะครับมีผลเป็นบวกเนี่ยจะต้องถูกส่งตัวไปอีกจุดคัดกรองหนึ่งและจะต้องใช้เวลาประมาณ90นาทีในการฟังผลและถ้าผลออกมาเป็นลบถึงจะถูกส่งตัวไปที่อาคารพักบัณฑิตภายในอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชตินะครับและถ้าไปในจุดคัดกรองที่2ผลยังเป็นบวกนะครับตรงนี้บัณฑิตจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริยบัติได้นะครับก็มีข้อห่วงใยจากมหาวิทยาลัยนะครับจึงได้นำข้อมูลรายละเอียดนี้มาขึ้นยังเพจพิธีพระราชทานปริยบัติเพื่อให้บัณฑิตเนี่ยได้เตรียมตัวได้เตรียมพร้อมร่างกายนะครับเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริยบัติในวันที่10ธันวาคม2563นั่นเองนะครับอยากจะให้อ่านข้อความนี้เยอะๆนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจและถ้าหากเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยโทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษานะครับหมายเลขโทรศัพท์053-776-019นั่นเองครับพักเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกันก่อนนะครับมาเข้าสู่ในช่วงของสาระน่ารู้นะครับที่ทางรายการ Buddy Talk Buddy ชวนคุยนำมาฝากกับพวกเราในช่วงนี้นะครับช่วง 2-3 วันนี้นะครับอากาศก็แปรปรวนสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีลมมรสุมต่างๆเข้ามาพัดผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะมีช่วงเช้าตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเป็นเมฆฝนขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยในเมืองเชียงรายของเรานะครับมีฝนตกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยเกิดน้ำขังขึ้นนะครับก็เลยงงว่าเกิดอะไรก็เลยถามเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์รับบริการโลหิตเนี่ยว่าเข้ามาล้างถนนใช่ไหมนะครับปรากฏว่าคำตอบที่ได้ก็คือฝนตกแบบหนักมากนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าฝนตกเมื่อวานนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องการบริจาคโลหิตนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับที่ยังสามารถบริจาคโลหิตได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านนะครับไปบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยสามารถบริจาคได้ทุกๆ3เดือนนะครับ3เดือนบริจาค1ครั้งนะครับการบริจาค1ครั้งนะครับ1คนให้3คนรับนะครับหรือบางครั้งอาจจะเป็นหลายคนรับก็ได้นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับให้ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไปบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะครับเพื่อตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เราก็ยังไม่รู้สถานการณ์ว่าการต้องใช้โลหิตในการรักษาญาติของตนเองในการรักษาตนเองเนี่ย
มันมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องของการบริจาคโลหิตด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันนะครับช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับด้วยการที่จะต้องมีความต้องการในการใช้โลหิตในการรักษาสุขภาพร่างกายของเขานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปบริจาคโลหิตได้ซึ่งศูนย์รับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยให้บริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเริ่มให้บริการตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 20:00 นของทุกวันนะครับพักแค่ช่วงเวลาพักเที่ยงเท่านั้นก็คือ 12:00 นถึง 13:00 นจะไม่มีการให้บริการนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นผู้ที่บริจาคโลหิตอยู่ประจำนะครับไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับเข้ามาถึงเรื่องบริจาคโลหิตก็เข้าเรื่องจนได้เนาะเมื่อกี้พูดเรื่องว่าเมื่อวานฝนตกแล้วไปบริจาคโลหิตแล้วก็พูดเรื่องบริจาคโลหิตต่อนะครับก็ที่มาของคำว่าพูดไปเรื่อยเพราะไม่มีคู่คอยสะกิดไงครับปกติคือถ้าพูดนอกเรื่องไปเนี่ยคู่บัดดี้เนี่ยจะคอยสะกิดว่าแบบบางทีก็ส่งสายตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เรารู้นะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมันเข้าสู่หน้าหนาวทุกคนก็อาจจะไปแบบหาซื้อเสื้อกันหนาวใส่แต่บางคนก็เลือกที่จะซื้อเสื้อกันหนาวมือสองมาใส่เนี่ยซึ่งเรามีข้อคำเตือนนะครับระวัง3โรคร้ายจากเสื้อกันหนาวเซคันด์แฮนด์นะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องระวังก็คือโรคผิวหนังจากการกัดของตัวไรตัวเลือดเห็บหมัดและโลนที่อาศัยอยู่ในใยผ้าสกปรกนะครับ2โรคกากเกื้อนครับเป็นจากเชื้อราที่อยู่ในเสื้อผ้าที่ร้อนอับชื้นไม่ซักก่อนใส่และอีกอันนึงนะครับก็คือโรคภูมิแพ้จากฝุ่นใยผ้า จากฝุ่นใยผ้านะครับและฝุ่นกระสอบน้ำยารีดผ้าเรียบที่ใช้ก่อนขายนั่นเองนะครับและรวมไปถึง3สิ่งสำคัญนะครับถ้าเราซื้อเสื้อผ้าเซคันด์แฮนด์มาใช้แล้วเนี่ยเราจะต้องซักก่อนนะครับก่อนเอามาใส่นะครับซักแล้วก็ต้มประมาณสัก15นาทีและหลังจากนั้นก็ถึงจะเอาไปตากนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการซื้อเสื้อผ้าเซคันด์แฮนด์เนี่ยเอามาให้ปฏิบัติตามนี้เพื่อป้องกันโรคผิวหนังโรคกากเกลื่อนและโรคภูมิแพ้ครับอีกสาระหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอาหารที่ขาดไม่ได้ในหน้าหนาวนะครับซึ่งมันก็ยังไม่หนาวพอนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าอาหารที่ขาดไม่ได้ในหน้าหนาวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งแรกนะครับคือฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยสรรพคุณคือช่วยต้านไข้หวัดและยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวใจและช่วยให้ผิวใสดูอ่อนไวได้อีกนะครับสิ่งที่2ครับคือถั่วลิสงถั่วลิสงเนี่ยมีส่วนช่วยนะครับมีส่วนช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดนะครับและอีกอันนึงนะครับแครอทอุดมไปด้วยสารอาหารจำพวกวิตามินที่ร่างกายต้องการมากมายหลายชนิดอีกอย่างนึงก็คือส้มนะครับส้มเนี่ยใช้เสริมภูมิต้านทานไข้หวัดเพราะว่ามีวิตามินซีนะครับผักโขมป้องกันได้สารพัดโรคแม้กระทั่งโรคมะเร็งและโรคหัวใจล้มเหลวด้วยนะครับอีกอันนึงผลไม้อีกชนิดนึงนะครับก็คือกีวีเป็นผลไม้อีกชนิดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิตามินซีช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายและเครื่องดื่มอีกอันนึงที่มีความสำคัญที่ขาดไม่ได้ในหน้าหนาวนี้ก็คือโกโก้ร้อนนะครับโกโก้ร้อนเนี่ยจะมีสารฟลาโวนอยด์ที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจากระบบหมุนเวียนเลือดที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็มี 6-7 อย่างด้วยกันนะครับที่ขาดไม่ได้ในช่วงหน้าหนาวนี้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งส้มนะครับถั่วลิสงผักโขมแครอทกีวีและรวมไปถึงเครื่องดื่มโกโก้ร้อนนั่นเองครับวันนี้สาระแน่นจริงๆนะครับมีแต่เรื่องราวมากมายเลยนะครับที่นำมาฝากผู้ชมที่รับชมรายการเป็นรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเนี่ยสาระจะเยอะมากถ้าอยู่2คนนี่ไม่มีสาระอะไรเลยมีแต่เสียงหัวเราะนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับรายการ Buddy Talk Buddy ชวนคุยนะครับช่วง2วันช่วงวันที่ผ่านมากับวันนี้นะครับอาจจะไม่มีบัดดี้ที่มานั่งร่วมกันทอล์กในรายการนะครับแต่เราก็ถึงเขาไม่มานะครับ
ขาก็ส่งข้อมูลมาให้ตลอดนะครับส่งข้อมูลมาให้โดยตลอดว่ามีสาระอะไรมีเรื่องอะไรที่ต้องนำมาพูดในรายการบ้างต้องนำมาแลกเปลี่ยนในรายการนะครับก็สิ่งสำคัญอยากจะพูดอยู่เรื่อยๆอยากจะพูดอย่างต่อเนื่องก็คือเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปิยบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือนะครับซึ่งเพจหลักที่ใช้ในการสื่อสารกับน้องๆบัณฑิตก็คือเพจพิธีพระราชทานปิยบัตรนะครับเมื่อช่วงต้นรายการผมได้พูดไปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่น้องๆเปลี่ยนใจ1เปลี่ยนใจ2แล้วจะต้องทำยังไงนะครับอยากจะให้เข้าไปศึกษาข้อมูลตรงนี้เยอะๆในเพจพิธีพระราชทานปิยบัตรที่สำคัญอัปเดตล่าสุดเลยก็คือเรื่องการปฏิบัติตนนะครับเพื่อป้องกันตามมาตรการโควิด-19 นะครับของตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แจ้งไว้นะครับมีความจำเป็นจริงๆนะครับที่พวกเราจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับงดเว้นไปในที่สาธารณะไปผับบาร์ต่างๆเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปเข้ารับพระราชทานปิยบัตรในวันที่10นะครับก็คือควรจะงดตั้งแต่วันที่4ที่5เป็นต้นไปเลยนะครับและในการที่เราจะไปในที่สาธารณะต่างๆนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับสวมไว้เพื่อปิดจมูกปิดปากของเราเพื่อไม่ให้ได้รับเชื้อโรคต่างๆมันอาจจะไม่ใช่เชื้อโควิด-19 นะครับแต่มันอาจจะเป็นเชื้อไข้หวัดต่างๆที่มันลอยอยู่ในอากาศนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้รักษาสุขภาพของตนเองนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้เข้ารับพระราชทานปิยบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับและอยากจะมาพบกันนะครับในวันซ้อมใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะได้บันทึกภาพแห่งความประทับใจนะครับที่เราได้เรียนณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับช่วงหน้าครับมาพบกับเรื่องราวของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564ในรอบที่2และรวมไปถึงเพจหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสุดท้ายพบกับข้อคิดดีๆจาก Buddy Talk Buddy ชวนคุยช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก่อนครับมาแล้วครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายในรายการ Buddy Talk Buddy ชวนคุยนะครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในขณะนี้นะครับตอนนี้ทาง Facebook นะครับประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเนี่ยได้มีการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาทุนช่วยเหลือโควิดรอบเพิ่มเติมนะครับให้มารายงานตัวพร้อมทั้งนำสำเนาบัตรประชาชน1ใบนะครับไปติดต่อที่พี่อ้อยนะครับที่กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนเวลา 12:00 น.นะครับหากมีข้อสงสัยใดๆนะครับติดต่อ053776019ต่อ15นะครับในรอบนี้นะครับรอบพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยก็มีอีก100คนนะครับที่ได้รับการพิจารณานะครับให้ได้รับทุนช่วยเหลือโควิดรอบเพิ่มเติมในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นทุนการศึกษาเป็นค่าครองชีพให้เปล่านะครับ 4,000 บาทด้วยกันก็น้องๆทั้ง100คนนี้นะครับยังไงแล้วให้รีบติดต่อกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นการโดยด่วนนะครับก็ฝากไว้นี่เป็นข่าวที่ข่าวล่ามาเร็วที่สุดนะครับซึ่งประชาสัมพันธ์ไปเมื่อ25นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็อยากจะบอกให้น้องๆนะครับได้เตรียมตัวนะครับได้เตรียมตัวแล้วก็ไปติดต่อกับพี่อ้อยนะครับที่กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับบัดดี้ทักมาบอกว่าคิดถึงใครหรอคิดถึงใครเหรอเรารู้ว่าคิดถึงใครอ่ะเดี๋ยววันศุกร์ให้จัดรายการเองนะคุณเกียงไกรโอเคเนาะโอเคนะโอ้ยมีโรคอะไรอีกหน้าหนาวนี้มาแล้วมาแล้วนะครับก็ช่วงนี้อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงท้ายรายการในเบรกที่2ครับเราจะกลับมาพบกัน
ในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่นะครับเข้าไป Facebook นะครับช่องค้นหาพิมพ์คำว่ารับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับหน้าตาเพจก็จะขึ้นมาตามที่ทีมงานเราได้นำขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับมาต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จกับพวกเราที่ CRIU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยได้เปิดรอบที่2แล้วนะครับรับสมัครประจำปีการศึกษา2564นะครับประเภทสอบคัดเลือกเนี่ยตั้งแต่วันนี้สมัครวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึง15มกราคม2564ซึ่งในการสอบคัดเลือกนี้เนี่ยจะเป็นคณะครุศาสตร์15สาขาวิชาด้วยกันนะครับน้องๆ อยากจะทราบว่ามีสาขาอะไรเนี่ยให้เข้ามาดูรายละเอียดที่เพจรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับและที่สำคัญครับประเภทรับตรงนะครับไม่มีการสอบคัดเลือกใดๆไม่มีการอ้างอิงคะแนนTCAT GATPAT ใดๆเลยนะครับก็รับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปถึง31มกราคม2564เช่นกันนะครับ13คณะด้วยกันนะครับอยากจะให้12คณะด้วยกันนะครับอยากให้น้องๆเข้ามาดูรายละเอียดที่แฟนเพจรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับข่าวสำคัญอีกอันนึงที่น้องๆจะต้องรับทราบโดยทั่วกันก็คือเรื่องของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งจะเริ่มชำระได้แล้วนะครับในอาทิตย์ตั้งแต่วันศุกร์นี้แล้วนะครับที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับเดี๋ยวรอรายละเอียดแป๊บนึงนะครับเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันศุกร์นี้นะครับ27พฤศจิกายนถึง18ธันวาคม2563ชำระผ่านธนาคาร3ธนาคารหลักด้วยกันนะครับ1ธนาคารกรุงศรี2ธนาคารกรุงไทยและ3ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสามารถไปติดต่อปริ้นใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารโดยจะเสียค่าธรรมเนียม10บาทด้วยกันนะครับและสำหรับนักศึกษาที่จะชำระเงินค่ารักษาสารภาพการเป็นนักศึกษาเนี่ยหรือว่าพักการเรียนก็เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2563นะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเริ่มชำระได้ตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง15กุมภาพันธ์64และสำหรับนักศึกษาที่เรียนเสาร์อาทิตย์นะครับเริ่มชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเนี่ยหรือว่าพักการเรียนนะครับตั้งแต่วันศุกร์นี้จนถึง21กุมภาพันธ์2564นะครับที่สำคัญครับเราไม่พูดเรื่องพักการเรียนดีกว่าเราพูดถึงเรื่องการเรียนในภาคเรียนที่2นี้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่27พฤศจิกายนนี้จนถึง18ธันวาคม2563โดยชำระผ่านธนาคารนะครับมีค่าธรรมเนียมธนาคาร10บาทกับ3ช่องทางของธนาคารนะครับได้แก่ธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศถ้าหากน้องๆเนี่ยให้ผู้ปกครองชำระซึ่งผู้ปกครองอาจจะทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับน้องๆสามารถส่งลิงก์ใบเสร็จตรงนี้ให้ผู้ปกครองไปปริ้นแล้วก็ไปชำระได้ในเขตพื้นที่ที่ผู้ปกครองของน้องทำงานอยู่ณต่างจังหวัดนั้นๆได้เลยนะครับเราอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอย่าลืมนะครับก่อน18ธันวาคมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่2ซึ่งจะบอกว่าภาคเรียนนี้ไม่มีการลดค่าธรรมเนียมนะครับ 15% เหมือนภาคเรียนที่1ครับมีข่าวเรื่องของฝ่ายทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับเพจ CRIU Loan เนี่ยเมื่อวานได้มีการอัปเดตรายชื่อนักศึกษาที่เข้าไปยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ถูกต้องก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดด้วยนะครับว่ามีชื่อของตนเองไหมถ้ามีแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าในเรื่องของการกู้ยืมภาคเรียนที่2ซึ่งทางฝ่ายทุนกู้ยืมเนี่ยก็ได้ออกกำหนดการกู้ยืมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับ2วันนี้25กับ26เนี่ยจะเป็นการบันทึกค่าเรียนในระบบ e-student loan นะครับและวันที่26 27นะครับก็จะเป็นวันจองวันส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่2และส่งเอกสารนะครับเราจะส่งกันวันที่1ถึงวันที่3ธันวาคมสำหรับสถานที่ในการส่งเอกสารช่วงวันที่1ถึง3ธันวาคมนั้นจะขึ้นให้ในตอนที่พวกเราเนี่ย
ได้จองวันส่งแล้วนะครับมันจะขึ้นให้เลยว่าสถานที่ส่งเอกสารมันจะอยู่ในเอกสารใบปะหน้าคือใบนำส่งเอกสารนั่นเองนะครับที่สำคัญครับกรณีนี้เฉพาะผู้ที่ทำเรื่องขอกู้ยืมเงินผ่านเรียบร้อยแล้วในภาคเรียนที่1 2ปีการศึกษา2563ซึ่งน้องๆคนใดเนี่ยถ้ายังไม่ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่1ในภาคเรียนที่2น้องๆก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับอันนี้ก็คือทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเราครับเรื่องค่าเทอมไปแล้วเรื่องกู้ยืมไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มถอนรายวิชาต่างๆหากมีข้อสงสัยนะครับติดต่อได้ที่เพจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระมากๆนะครับเพราะว่าไม่มีบัดดี้นะครับมีแต่ผู้จัดรายการมานั่งทอล์กอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้บัดดี้ก็บอกว่ามาเม้นไว้นะครับก็มีเรื่องของคิดถึงนะครับคิดถึงคนจัดรายการนะครับวันศุกร์ไหว้ครูไม่จัดรายการเพราะว่ามีการนะครับไหว้ครูเขาจัดแค่ครึ่งวันเช้าครับวันศุกร์ช่วงบ่ายว่างรายการเรามีตอนบ่ายนะครับคุณเกียงไกรคุณจะต้องมานั่งจัดรายการเองโอเคเนาะตอบสิโอเคครับวันนี้นะครับบัดดี้ทอล์คบัดดี้ชวนคุยเนี่ยก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็สิ่งสำคัญเลยเนี่ยวันนี้เราก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมในส่วนของงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและป้องกันการค้ามนุษย์ของจังหวัดเชียงรายประจำปี2563ซึ่งปีนี้เนี่ยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเราได้มาจัดกิจกรรมกันที่หอประชุมการสลองคำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมได้เข้ามาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับสิ่งสำคัญครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอบคุณผู้บริหารใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการ CRU on Airline นะครับในช่วงของ Buddy Talk Buddy ชวนคุยก็ตามนะครับซึ่งผู้บริหารใจดีได้ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมถึงบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัยนะครับและรวมไปถึงครับผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรินทร์ศรีเยาวธานีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและรวมไปถึงบุคลากรจากหน่วยสื่อสารการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับซึ่งเป็นฝ่ายการผลิตที่มีการผลิตรายการที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนทำให้วันนี้ CRU on Airline เราเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับและสุดท้ายครับขาดไม่ได้เลยคือผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมรายการของเราอยู่นะครับซึ่งรับชมอยู่ในขณะนี้หรือมารับชมในภายหลังในเทปรีลันก็ตามนะครับช่องทางในการรับชมรายการรีลันของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยแฟนเพจ CRU on Airline และ YouTube Channel CRU Channel นั่นเองครับก็ฝากติดตามชมย้อนหลังด้วยนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มารับชมรายการของเราย้อนหลังครับและที่สำคัญครับวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้คำคมข้อคิดดีๆจากบัดดี้ทอล์คบัดดี้ชวนคุยนะครับปกติจะเป็นข้อคิดจาก2ตุ้ยนะครับแต่วันนี้เหลือคนเดียวนะครับก็จะกลายเป็นข้อคิดดีๆจากบัดดี้ทอล์คบัดดี้ชวนคุยนะครับจะว่ายังไงต่อเนี่ย ข้อคิดดีๆนะครับจากบัดดี้ทอล์คบัดดี้ชวนคุยครับประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเองไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่นสำหรับวันนี้คำคมนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับจะทำสิ่งไหนจะทำสิ่งไหนตอนนี้ใครที่คิดแคปชั่นช่วงเช้าวันนี้ไม่ออกใช้ตรงนี้ได้เลยครับประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตนเองไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่นฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับวันนี้บัดดี้ทอล์คบัดดี้ชวนคุยต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้ผมสามารถกาวิรพันธ์ผู้ดำเนินรายการขอจากลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้และกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2563เราอาจจะมีข้อคิดดีๆมีแขกรับเชิญพิเศษหรืออะไรใดๆก็ตามฝากติดตามบัดดี้ทอล์คบัดดี้ชวนคุยด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ